ค่ะเมื่อวานนี้จิตอาสาจังหวัดนครพนมรวมพลังกำจัดผักตบชวาลำห้วยและทำความสะอาดอนุสรณ์สถานภาพดอกไม้แห่งหัวใจค่ะพลตรีสมชายคันพาฉายผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210พร้อมด้วยนายอติชาติอุณหาเลขกะนายอำเภอธาตุพนมนำคณะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดนครพนมกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่210หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สำนักงานพัฒนาภาคที่2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้นะคะก็ไปร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์กำจัดผักตบชวานะคะที่ตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ลำห้วยแคนหมู่ที่9บ้านดอนกลางทุ่งตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมคือกำจัดให้หมดไปเลยทั้งผักตบชวาแล้วก็วัชพืชด้วยนะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติที่เป็นเสมือนสายเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ให้ได้มีน้ำไว้การเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะตลอดจนเพื่อการเกษตรด้วยจากนั้นนะคะจิตอาสาจังหวัดนครพนมก็เดินทางไปที่อนุสรณ์สถานภาพดอกไม้แห่งหัวใจแม่เฒ่าทุ้มจันทนิตนะคะผู้ถวายดอกบัวในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบกรณิกรภาคอีสานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498นะคะที่บ้านน้อยศรีบุญเรืองตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมก็ไปร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสมพระเกียรติของพระองค์ท่านนะคะโดยอนุสรณ์สถานแห่งนี้จังหวัดนครพนมจัดสร้างขึ้นในโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินค่ะค่ะก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนนะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ทำให้ประชาชนชาวไทยซาบซึ้งในพระจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะในหลวงรัชกาลที่9และเพื่อให้ทุกคนประจักษ์ว่าไม่มีพื้นที่ไหนเลยในประเทศไทยที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึงทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพระศกนิกรชาวนครพนมด้วยค่ะ